สวัสดีครับพบกับผมครับ The Baby Boom กลุ่มทูซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดามรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังกับคลิปรีวิวสินค้า Lazada ครับทุกวันศุกร์เวลา 2:00 น.ตรงครับสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษครับวันเสาร์นะฮะผมเคยทำคลิปวิดีโอครับเกี่ยวกับวิธีการแนะนำการจัดไฟสำหรับยูทูบเบอร์ไปแล้วนะครับโดยการใช้ไฟหลอดทางสเตนเนี่ยราคาถูกๆจัดง่ายๆนะครับด้วยหลอดไฟทางสเตนแบบนี้ครับแล้วก็หลอดไฟนีออนนะฮะซึ่งปัญหาของเราครับไอหลอดไฟทางสเตนแบบนี้นะครับหรือหลอดนีออนที่ผมต่อเป็นโคมไฟขึ้นมาเนี่ยมันมีสายครับมันต้องเสียบปลั๊กเยอะแยะวุ่นวายครับการที่เราจะไปถ่ายวิดีโอนอกสถานที่เนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากๆเลยการที่จะผสมแสงไฟฮะที่เป็นไฟทางสเตนฮะให้เป็นแสงแบบเดียวกับดวงอาทิตย์เนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากครับผมก็ต้องใช้หลอดไฟเนี่ยนะฮะหนึ่งหลอดสำหรับไฟไวท์นะครับหรือว่าสีขาวนะฮะที่เป็นหลอดนีออนนะครับอีกหนึ่งหลอดก็จะเป็นสีวอร์มไวท์ครับเอามาผสมกันเพื่อให้ได้สีให้อบอุ่นมากขึ้นครับไม่งั้นนะครับปัญหาที่ผมเจอก่อนหน้านี้คือเวลาถ่ายวิดีโอมาเนี่ยน่าจะเป็นขาวๆจ้ำๆด่างๆที่เพื่อนๆเคยเห็นนะครับสีเนี่ยมันจะต้องใช้สายไฟและใช้หลอดไฟพันกันอีลุงตุงนางมากมายครับอยู่ในสตูดิโอของผมซึ่งเล็กแคบนิดเดียวฮะสำหรับตอนนี้นะครับผมก็เลยได้ตัดสินใจครับสั่งเจ้าตัวนี้มาครับไฟสำหรับถ่ายวิดีโอครับ Android Pad 192นะฮะก็สั่งมาจาก Lazada เช่นเดิมนะครับถ้าพร้อมแล้วครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันเลยครับว่าเจ้าไฟตัวนี้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงครับไปครับตอนนี้เราก็มาแกะกล่องครับไฟวิดีโอฮะจาก Android นะครับ PAD 192 LED วิดีโอไลท์นะก็ราคาถูกมากๆครับกล่องนึงเนี่ยหลักไม่ถึงพันนะฮะถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณไม่เกิน700ครับถูกมากๆจริงๆฮะแล้วก็ใช้งานได้ดีจริงๆฮะมาดูในกล่องที่ให้มาครับมีอะไรบ้างนะครับก็มีตัวไฟ LED ตัวนี้นะครับซึ่งด้านหลังครับก็จะมีวอลลุ่มฮะสามารถปรับไฟได้2สีครับบางคนถามว่าทำไมต้องปรับไฟ2สีล่ะนะฮะมีสีขาวกับเหลืองอมส้มนะฮะซึ่งจะทำให้แสงออกมาเนี่ยนะครับดูเป็นธรรมชาติครับอย่างที่ผมจัดไฟอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ใช้ไฟ2สีเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟสีขาวแบบเดียวนะเดี๋ยวดูเห็นไหมเนี่ยครับผมปิดไฟสีส้มนะฮะนี่คือไฟสีขาวแบบเดียวพอเราเติมสีส้มนะครับแสงมันก็จะดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นแบบนี้นะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ทำให้สะดวกมากๆครับเพราะว่าไม่มีสายไฟเกะกะครับแล้วก็สามารถปรับใช้ได้ทั้ง2สีเลยสำหรับอุปกรณ์อื่นที่ให้มานะก็จะมีตัวจับกับฮอตชูนะครับของกล้องถ่ายรูปนะฮะแบบนี้นะครับก็เอาไปเสียบที่หัวกล้องถ่ายรูปก็ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัวจอยนะครับที่สามารถปรับได้นะฮะแต่ส่วนผมเนี่ยเอาไปตั้งกับขาตั้งกล้องนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ต้องใช้ฮะแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นครับมันมาเฉพาะตัว LED ตัวนี้ครับมันไม่มีแบตเตอรี่มาครับผมก็เลยเสียเวลาไปนานมากๆครับกับการสั่งแบตเตอรี่เพิ่มเติมมาก็ใช้แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่กล้องนะฮะเป็นรุ่นของ F550 นะฮะก็เป็นแบตเตอรี่ของ Sony นะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นของ Sony นะF550 นะครับหรือเป็นตัวอื่นก็ได้แต่ตัวนี้ไฟเนี่ยมันจะเป็น300แอมป์ครับซึ่งก็ต้องสั่งที่ชาร์จแบตมาด้วยนะครับซึ่งแบตเตอรี่ของ Sony ราคาก็ค่อนข้างแพงครับไปเห็นก็ตัวนี้มันถูกฮะแต่มาเจอแบตเตอรี่เนี่ยรวมกันไปเสร็จแล้วชุดนี้เนี่ยนะครับก็เกือบ 2,000 บาทนะครับนะแต่ว่าก็ยอมรับครับใช้ดีจริงๆฮะเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูซึ่งจริงในหน้าขายของฮะทาง Lazada เขาก็เขียนบอกเราแล้วนะครับว่าตัวไฟ LED ตัวนี้เนี่ยมันไม่รวมแบตเตอรี่ครับแต่ผมเองเนี่ยอ่านไม่หมดเองฮะเพราะนั้นก็เลยต้องสั่งซื้อแบตเตอรี่กับที่ชาร์จนะครับเพิ่มมาแบบนี้นะครับไฟก็อย่างนี้นะครับพอเข้าไปเราก็มีตัวเช็คด้วยว่าแบตเตอรี่นะครับมีไฟหรือเปล่านะฮะไฟเต็มนะครับหมุน LED นะครับด้านหนึ่งก็จะเป็นสีขาวด้านหนึ่งก็จะเป็นสีส้มนะฮะลองมาดูครับเห็นไหมโอ้สว่างมากนี่เปิดเบาๆนะฮะเราครับยิ่งเปิดสูงยิ่งแรงครับนะเห็นไหมไฟ LED ก็จะมี2สีนี่ตัวสีขาวนะครับนี่ตัวสีส้มนะฮะถ้าผสมกันนะครับดูแสงที่ได้ครับเห็นไหมฮะมันจะค่อนข้างเนียนนะถ้าเราอยากจะให้ดูแบบเป็นอะไรนะธรรมชาติมากขึ้นเราก็เพิ่มแสงสีส้มให้เยอะขึ้นแบบนี้เห็นไหมครับมือก็จะออกแดงๆเนื้อๆหน่อยนะฮะเติมสีขาวเข้าไปนะครับนะฮะก็เหมาะครับสำหรับยูทูบเบอร์ฮะที่หาไฟวิดีโออยู่ราคาก็ไม่แพงนะฮะเพราะว่าแต่ก่อนผมก็ใช้หลอดทางสเตนในการถ่ายวิดีโอครับก็ค่อนข้างวุ่นวายครับเพราะมีสายไฟเยอะแยะครับแล้วก็ผ
พกไปไหนมาไหนเนี่ยมันลำบากมากเลยตัวนี้ก็ช่วยทำให้งานผมเนี่ยเร็วแล้วง่ายขึ้นแล้วก็อย่างที่เห็นครับภาพตอนนี้ก็ดูหน้าเนอร์นะครับไม่ด่างไม่ขาววอกแล้วนะฮะก็ชัดขึ้นครับก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ใช้ดีมากๆครับซึ่งผมเองก็สั่งมาถึง2ตัวด้วยกันครับตอนนี้ก็ใช้ไฟนี้แหละในการถ่ายคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆดูแบบนี้เลยครับครับก็แกะกล่องดูกันไปแล้วนะครับกับตัวนี้ครับไฟแพด192นะจาก Android นะฮะสำหรับแสงที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้ครับก็เป็นแสงจากไฟ LED แพดตัวนั้นนั่นเองก็คือหน้าผมเนี่ยก็จะเป็นธรรมชาตินะครับใสขึ้นสว่างขึ้นนะฮะลองดูครับว่าถ้าผมปิดไฟวิดีโอ2ตัวนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเห็นไหมครับอันนี้คือแสงจากไฟนีออนปกตินะครับเห็นไหมครับหน้าผมก็จะซีดนะครับแล้วก็แสงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมี noise ด้วยนะครับซึ่งมันทำให้ไฟล์วิดีโอของเราเนี่ยไม่คมชัดครับพอเปิดไฟกลับมาครับเห็นไหมฮะสีก็จะกลับเป็นธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขอแนะนำเพื่อนๆนะครับที่เป็นยูทูบเบอร์มือใหม่นะฮะที่กำลังอยากจะถ่ายภาพถ่ายคลิปวิดีโอแบบในสตูดิโอแบบผมนะหรือแม้กระทั่งถ่ายวงดนตรีอัดวงดนตรีอย่างเงี้ยการที่เราจัดไฟเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับแสงที่ดีคุณภาพดีเนี่ยทำให้ภาพวิดีโอของเราเนี่ยออกมาดีมากขึ้นด้วยครับแล้วก็เพื่อนๆที่อยากได้ครับก็ผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็ทั้งผ่านนะทั้งไฟวิดีโอนะครับแล้วก็ทั้งอะแดปเตอร์ชาร์จด้วยนะครับก็ใส่ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับและขอบคุณเพื่อนๆมากๆครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กลุ่มทุซุมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำกับคลิปรีวิวสินค้าจาก Lazada ครับทุกวันศุกร์เวลา 20:00 ตรงครับแล้วก็คลิปพิเศษตามใจผมครับรู้ก่อนซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย